สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูโปรโมชั่นตัวนี้นะครับนี่หินสัตว์เลี้ยงล้ำค่าชวนคุณมารับไปเลี้ยงก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันจะอยู่ในมันจะเป็นของแฟชั่นที่เอาไว้ตกแต่งคริสตัลสัตว์เลี้ยงก็คือคริสตัลสัตว์เลี้ยงเนี่ยพื้นฐานที่เราเอาไปใช้มันจะไม่มีอะไรบอกนะครับคือเดี๋ยวเปิดพื้นฐานจะเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูกันแล้วกันย้อนกลับไปยังเบสิกนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบ อันเนี่ยครับโดยปกติแล้วถ้าเกิดเราใส่กรงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะได้สเตตัสครบทุกอย่างแต่มันจะไม่มีอะไรมาโชว์อยู่ที่ไหล่ข้างซ้ายของเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นสายแฟชั่นแล้วก็ชอบอะไรประมาณนี้ถ้าเราใส่หินสัตว์เลี้ยงเข้าไปแล้วก็ติดตั้งเข้าไปคราวนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงโผล่มานะครับที่บ่าข้างซ้ายของเราก็ไม่ได้สเตตัสอะไรหรอกครับได้แค่แฟชั่นอย่างเดียวแล้วก็สัตว์เลี้ยงพวกนี้มันจะมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันปกติกับเวอร์ชันทรงพลังซึ่งเราสามารถเช็คได้จาก F2 นะครับกดตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เวอร์ชันทรงพลังจะต้องเอาตัวมันเองนะครับมารวมพูดง่ายคือต้องใช้ตัวซ้ำกัน2ตัวแล้วก็หินพิทักษ์ทะเลสาบอีกนิดหน่อยนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าโปรโมชั่นเป็นยังไงก็คือราคา 10,000 ไดมอนด์หรือ100บาทนะครับระยะเวลา18นะครับถึงวันที่18วันนี้ถึงวันที่18ก็ประมาณ1สัปดาห์สามารถส่งของขวัญได้ก็คือของเนี่ยเวลาเข้ามาปั๊บนะครับมันจะเลือกที่จะส่งของขวัญให้ด้วยหรือจะรับเองก็ได้นะครับแล้วก็จากที่ดูมาก็จะนกคู่นะครับนกคู่กับนางเงือกน่าจะออกยากอยู่ตัวอย่างจะมีให้ดูด้านล่างนะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมที่ผมบอกลูกเจี๊ยบแล้วก็ลูกเจี๊ยบทรงพลังนะครับอันนี้น้องหมาสิงโตน้องหมาสิงโตทรงพลังอัลปาก้าอัลปาก้าทรงพลังยูนิคอร์นยูนิคอร์นทรงพลังแรคคูนแรคคูนทรงพลังโชกี้โชกี้ทรงพลังนกคู่นกคู่ทรงพลังนางเงือกนางเงือกทรงพลังครับสาวน้อยใต้ทะเลสาวใต้ทะเลทรงพลังผีเสื้อคมไฟผีเสื้อคมไฟทรงพลังผู้หิมะตัวน้อยผู้หิมะตัวน้อยทรงพลังดูทรงแล้วลูกเจี๊ยบก็น่าจะออกง่ายสุดแต่เดี๋ยวผมจะเปิด20แล้วกันนะครับสัก20ให้เพื่อนๆดูเรทว่าเออมันออกยากง่ายเพียงใดแต่คิดว่าน่าจะรู้กันบ้างแล้วแหละจากพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดหรือเพื่อนๆที่เปิดก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมาเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตกลงน้องหมาสิงโต มีเปิดเยอะๆไหมไม่น่ามีอัลปาก้าแรคคูนลูกเจี๊ยบหมาสิงโตยูนิคอร์นลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบซ้ำหมาสิงโตซ้ำอัลปาก้าซ้ำผีเสื้อโคมไฟมาใหม่หมาสิงโตซ้ำ3ยูนิคอร์นซ้ำ2เป็นทรงพลังยูนิคอร์นซ้ำ3ยูนิคอร์นซ้ำ4เยอะละเยอะละโชกี้ไอ้พวกที่มันจะเป็นตัวมนุษย์ที่เพิ่งได้ตัวหนึ่งแรคคูนซ้ำลูกเกียบซ้ำ หมาสิงโตซ้ำหมาสิงโตซ้ำอีกลูกเกียบซ้ำอีกอันหนึ่งหมาสิงโตนะเอาทีนี้มาดูว่าส่งของขวัญเห็นไหมก็จะบอกว่าเรามีผีเสื้อคมไฟ1โชกี้1และคูณ2ลูกเจี๊ยบ3หมาสิงโต6นะครับอัลปาก้า2ยูนิคอร์น4ถ้าสมมุติว่าจะส่ง
เนี่ยถ้าสมมติว่ารับก็จะกดรับได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมกดติ๊กติ๊กติ๊กทีละอย่างแล้วก็รับนะครับถ้าสมมติว่าลูกเจี๊ยบอ่ะเดี๋ยวผมจะรับลูกเจี๊ยบมาก่อนนะครับรับตกลงรับทีละหนึ่งนะซึ่งถูกแล้วนะครับเผื่อเราคิดจะส่งจะอะไรหรือใครอยากจะขายนะฮะก็กลับมาเนี่ยครับก็จะมีไว้ให้ดูเฮ้ยนี่ดิตัวนี้ลูกเจี๊ยบถ้าจะรู้จะส่งพลังกดตรงนี้นะครับเราจะเห็นเป็นอย่างนี้ทีนี้ไอของพวกนี้มันเป็นแฟชั่นก็จริงแต่ว่ามันยังใช้ประโยชน์ได้นะครับก็คือว่าถ้าเราทุบมันจะได้หินพิฆาตไทสาบ2ชิ้นแน่นอนแล้วก็อีก1ชิ้นเนี่ยลุ้นว่าจะได้ไม่ได้นะอย่างเช่นผมจะทุบทิ้งนะครับทุบเราจะได้2หรือ3นี่เห็นไหมเนี่ยได้3นะครับได้3เดี๋ยวไปดูของพวกนี้มันขายได้นะครับ F5 เช็คได้ตอนนี้ก็อยู่ที่1,800นะครับประมาณ 1,800G ถ้าสมมติเราทุบมาได้3อันก็เอา 1,800 คูณ3ก็อยู่ที่ 5,400 โกนะครับถ้าสมมติว่ามันซ้ำๆก็เนี่ยวิธีทางออกนะครับเป็นหินพิฆาตทะเลหินพิทักษ์ทะเลสาบแล้วก็เอาไปขายต่อหรือถ้าเกิดว่าคุณจะทุบอีกทีนึงนะครับเห็นไหมหินพิทักษ์ทะเลสาบเนี่ยถ้าทุบมันจะกลายเป็นอัญมณีหินพิทักษ์ทะเลสาบและอัญมณีหินพิทักษ์ทะเลสาบไปทำอะไรเอาไปอัปเกรดตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมผมจะอัปเกรดนภากระจ่าง4ไป5เนี่ยผมต้องใช้อัญมณีหินพิทักษ์ทะเลสาบ20อันนะครับนี่เดี๋ยวนะไหนๆก็เดี๋ยวทำให้ดูเลยก็ได้นะครับเผื่อใครยังไม่เคยได้ดูโอ้หินพิทักษ์ทะเลสาบเก้านะครับ9ก็ขาดอีก11เดี๋ยวไปเอาจากในคลังมาเอาละ5นะครับ5แล้วก็28 14ผมใช้อีก6นะดังนั้นผมก็แยกมา6แล้วอันเนี้ยทุบทิ้งนะครับ6ทุบแล้วมันจะเป็นอันนี้ถ้าเป็นรูปร่างถ้าเป็นลักษณะนี้คือขายไม่ได้นะต้องเอาไปใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยครับก็เป็นการอัปเกรดกงคือถ้าสัตว์เลี้ยงน้ำพากระจ่างนะครับพวกกงสัตว์เลี้ยงแหละเรียบร้อยนะครับสำหรับแนะนำกิจกรรมแนะนำโปรโมชั่นนะก็คือไอ้ของที่มันออกยากมันออกยากจริงๆนะครับคราวก่อนนกคูกนี่ผมก็เคยเปิดเมื่อรอบที่แล้วอ่ะหนักกว่านี้นะน่าจะเกิน20ตัวนะครับก็ไม่ออกเหมือนกันรอบนี้ก็ไม่ออกรู้สึกตลาดนอกขายเท่าไหร่อ่ะ1,000หรือ1,500นะผมคิดว่าไปซื้อออกข้างนอกถ้าต้องการจริงๆอ่ะอาจจะถูกกว่าเปิดเองนะครับผมออกยากจริงๆถ้างั้นก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมกันพบกันใหม่คลิปต่อไปเร็วๆนี้นะสวัสดีครับ